นี้เป็นไงบ้างเปิดทีเซอร์เปิดทีเซอร์ตื่นเต้นค่ะเพราะไม่ได้เห็นทีเซอร์วันนี้เป็นวันแรกดูแล้วก็เขินดิฟิลโมเมนต์แจกโมเมนต์มากน้อยแค่ไหนคะกับซีรีส์เรื่องนี้จริงๆแล้วมีโมเมนต์แทบตลอดเลยนะคะด้วยความที่แบบตัวละครของไอ้คนหนึ่งเนี่ยก็จะรักแต่ไม่รู้ว่ารักอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเผลอทำอะไรแบบน่ารักออกไปอะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบเราก็ไม่รู้ตัวเองว่าเอ้ยเรารักเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วน้องเปิดเป็นไงบ้างคะวันนี้ได้เห็นทีเซอร์ก็เพิ่งเห็นพร้อมกันกับทุกคนเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้ออกมานะคะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามผมค่ะของไอ้ก็พออยู่ในกองค่ะทุกคนเขาเก่งมากเลยมีช็อตหลายช็อตที่แบบเป็นแบบคิวลิ่งช็อตเยอะมากเลยพอติดตามไหมนะคะก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพิ่งมาเห็นตัวทีเซอร์วันนี้ครั้งแรกเลยก็เห็นพร้อมกันแล้วมันเขินมันเป็นโมเมนต์น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้รอติดตามนะคะจะบอกว่าในหนังมันมีช็อตดีๆเยอะมากจริงๆอ่ะหนังดีทั้งเรื่องเลยอยากให้รอติดตามแล้วก็รอกับพี่พายค่ะแต่น้ำเพลินไงบ้างน้องก็เป็นเวทีคือตื่นเต้นมากพี่น้องตื่นเต้นทุกครั้งที่เจอคนเยอะค่ะแม้กระทั่งในกองพี่ก็ตื่นเต้นถ้าจะต้องเข้าซีนสำคัญอีกรอบก็อาจจะต้องให้น้องทำสมาธินิดนึงค่อนข้างที่จะแบบเขาเซนเทสกับตัวเองในการทำงานนั้นค่อนข้างมากเลยเมื่อกี้ก็ละลายพฤติกรรมความเครียดกันไปยังไงคะก็มีให้กำลังใจค่ะจับมืออะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเราก็จะสกินชิปกันอยู่แล้วในการกอดคลายความกังวลไม่มีค่ะมีแค่เราถ่ายจบไปแล้วใช่ไหมคะหรือว่ายังไงใกล้แล้วค่ะใกล้จบใกล้เต็มทีแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างพอได้มาลงแบบว่าเต็มตัวหุยหนักมากนะคะสำหรับไลฟ์หนักมากๆแต่ว่าก็เชื่อว่าทั้งบททั้งผู้กับทั้งผู้จัดทุกคนนี้คือส่งให้ซีรีส์เรื่องนี้มันไปได้ถูกมากๆในเรื่องราวของความรักที่เป็นเพศเดียวกันแล้วไปก็รู้สึกว่าในตัวละครทุกตัวเลยมีเหตุผลแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในภาพปัจจุบันเนี่ยค่ะมันจะสื่อออกมาจากตัวละครนั้นงานได้ดีมากๆไม่เองกดดันนะเพราะว่าแบบว่ากลัวว่าแฟนละครจะจำภาพที่เราแบบว่าเฮ้ยเราเล่นเป็นตัวร้ายเราเล่นเป็นอะไรอย่างนี้คือจะต้องมีพระเอกตลอดเลยนะจริงๆก็ไม่กลัวเป็นแฟนติดภาพนะคะเพราะด้วยเป็นแฟนหลายๆคนก็ติดตามไพ่ในพาร์ทปัจจุบันของไพ่อยู่แล้วที่ไม่ใช่ในละครก็น่าจะพอทราบดีว่าไพ่เป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจในซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็น่าจะมีกำลังใจตอนนี้ก็ยังมีกำลังใจจากในแฟนๆที่ให้มาอะไรเงี้ยรอติดตามก็เยอะมากเลยค่ะก็ไม่ได้ทำเต็มที่จริงๆทุกคนก็ทำเต็มที่ติดใจเลยไหมอะไรนะคะติดใจเลยไหมติดใจค่ะต้องวอนผู้จัดนะคะต้องวอนผู้จัดนะคะซีรีส์มีเยอะมากเลยเรื่องนี้มันแบบเรื่องนี้แตกต่างตรงที่ว่าเรื่องอื่นไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่ดีนะคะแต่ว่าเรื่องของเราคือแตกต่างตรงที่ว่าเรามีเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็สื่อออกมาในทางด้านเขาเรียกว่าศิลปะอารมณ์ค่อนข้างเยอะแล้วก็เขาเรียกว่าโชว์ในด้านของมุมทั้งดีและไม่ดีได้ลงตัวเรื่องนี้คิดว่าสามารถทำให้เรื่องเนี้ยมันด้วยความที่เป็นแบบแก๊ปอายุห่างแต่ว่าความรักมันไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่คนหนึ่งอายุมากกว่าคนหนึ่งอายุน้อยกว่าแค่มันถูกที่ถูกทางถูกต้องถูกเวลาแค่นั้นเองมันก็ผ่าฟันในความรักทั้งทีมันจะเป็นไปได้ไหมมันจะมีเรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรภาษีสังคมที่มองเข้ามาแต่ว่าเรื่องนี้ค่อยๆผ่านไปได้เพราะว่าเราได้มีการปรับแก้มากๆแล้วก็ทำให้มันลงตัวมากๆสมูทมากๆละมุนแล้วมันก็เขินมากๆด้วยอยากให้ทุกคนลองติดตามเพราะยังเขินเลยเราน้องเป็นยังไงบ้างคะหมดการแสดงก็หลายๆซีนที่หนูคิดว่าเป็นซีนอารมณ์เนี้ยแต่ก็พี่ชายช่วยส่งให้หนู
็เลยรู้สึกว่ามันเล่นง่ายกว่าจุดสังเพราะว่าคนเล่นกับของเราสนเราสนกันได้ดีค่ะแต่ว่าส่วนฉากเขินก็คือไม่ได้แสดงค่ะจริงมันเขินจริงๆนะแบบด้วยความที่เราไม่เคยเล่นกับที่เป็นหญิงๆนะอันนี้คือเรื่องแรกของไพ่ต่อให้ภายนอกจะเคยแบบผู้หญิงหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าพอมันอยู่ในเรื่องจริงๆแล้วมีคนจับจ้องหรือว่ามีกล้องที่ตั้งอยู่ตรงหน้าจะให้มานั่งจูบกันนี่ไพ่แบบให้มันเขินอยู่นะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะออกมาในแบบน่ารักน่ารักเพราะน้องเองน้องก็ทั้งชีวิตจริงแล้วก็ในละครก็คือเป็นครั้งแรกที่มีแบบ first kiss กับผู้หญิงมันเลเวลมันไปถึงขั้นไหน SC กับอะไรนะ NC Love Scene Love Scene ของเรื่องนี้มันจะออกแนวแบบโรแมนติกน่ารักมากกว่าที่จะแบบดูเดือดเลือดพล่านไม่ใช่แบบนั้นทุกอย่างมันจะออกมาจากความรักด้วยความที่เราเนื้อเรื่องเนี่ยมันทำให้เราต้องแบบกว่าจะผ่านด่านแต่ละด่านทั้งความคิดของตัวเองทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนทั้งสังคมอะไรเงี้ยมันทำให้เวลาที่เราได้เจอกันเนี่ยมันกอดกันแบบมันถูกใจมันก็เลยสื่อออกมาในความละมุนกันมากกว่าคู่หนึ่งเป็นไงบ้างก็อย่างที่บอกทุกครั้งเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของซานะคะในการเล่นซีรีส์หรือว่าเล่นละครในทุกอย่างใหม่หมดเลยแล้วพี่ๆในกองคือเก่งมากแล้วฉันรู้สึกโชคดีที่แบบมีพี่ๆคอยแนะนำคอยสอนในเรื่องการแสดงหรือว่าในการเข้ากองการปรับตัวนู่นนี่นะคะก็ดีใจที่แบบมีพี่ๆอย่างเงี้ยค่ะคอยแนะนำซ่าเองก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆในด้านนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าอย่าลืมติดตามผลงานแรกด้วยนะคะค่ะสนุกเต้นมากของไอก็รู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่แหวกแนวในเชิงยูอีนิดหน่อยหมายถึงว่าเนื้อเรื่องหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็แบบน่าติดตามมากๆเลยเหมือนทําให้เราได้เห็นมุมมองต่างๆของแต่ละคนเลยอะค่ะแล้วก็เอาใจช่วยกันหน่อยนะคะว่าคุณหนึ่งกับอดีตสปายเรื่องนี้ได้ยังไงจริงใช่จริงแล้วคุณหนึ่งก็มีความรักเหมือนคนปกติทั่วไปแต่ด้วยหนึ่งเลยอย่างที่บอกครอบครัวสังคมก็แล้วแต่ที่ทำให้คนหนึ่งเป็นคนแบบนี้ทำให้เปิดใจกับใครยากก็เลยอยากให้ไปดูในอุปสรรคความรักของคนหนึ่งกับคนหนึ่งว่ามันจะเปิดใจไปทางไหนไล่ตอนแอร์จะเห็นได้ยังไงหรือเปล่าอะไรนะคะไล่หน่อยให้ฟังค่ะก็2มีนานี้นะคะค่ะที่คุณติดตาม Grand The Series นะคะเติมความรักในช่องว่างฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากแฟนทุกคนด้วยช่วยติดตามด้วยนะคะพวกเราแฟนที่กันแล้วก็มีแน่นอนสวัสดีค่ะ